ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแก่เจ้าสามประการน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณพระอรหันตเจ้าอริยสงฆ์เจ้าชู้ตนตนชู้องค์ได้เมตตาแผ่ปารมีมาเป็นนวโลกุตตรธรรมปลกเก่าเกศาโอ้ข่มฮักษาครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกสหพรหมจารีทุกรูปทุกองค์โอ้ข่มฮักษาศรัทธาสาธุชนคนดีคนเฒ่าคนแก่อีพ่ออีแม่ทั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการสารธรรมยามบ่ายตั้งสถานีวิทยุในเครือข่ายคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาซึ่งออกอากาศจากวัดปากตังเจริญอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์อำนวยการศูนย์ประสานงานโดยการดูแลของท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมในฐานะของผอ.คลื่นสีขาวผู้ดูแลรายการผังรายการดูแลช่วงเวลาต่างๆนำครูบาอาจารย์มาจัดรายการหือสถาญาติโยมอีป่ออีแม่ตั้งหลายได้ติดตามรับฟังทุกวันวันละหลายๆชั่วโมงที่ตั้งครูบาอาจารย์ได้รับเวลามาจากสถานีวิทยุต่างๆก็ต้องขอขอบคุณไปยังสถานีทุกสถานีที่เข้ามาเป็นเครือข่ายคลื่นสีขาวนะคลื่นวิทยุที่เป็นสีขาวในช่วงเวลานี้ก็คือช่วงเวลาที่เฮาสนทนาอุจากันถึงเรื่องราวดีๆเรื่องราวของพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ในการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมเรื่องราวที่จะทำให้ผู้ฟังทั้งหลายได้เกิดสักกัดเตือนจิตสักกิจใจเฮือศรัทธาทั้งหลายได้ระลึกถึงสิ่งที่เรียกว่าธรรมนะสิ่งที่เรียกว่าธรรมคือสิ่งที่เป็นหลักการทางพระพุทธศาสนาศรัทธาอิปอิแม่ทั้งหลายจะเป็นเรื่องราวของชาดกก็ดีจะเป็นเรื่องราวของเหตุการณ์ต่างๆที่เอามายกขึ้นมาเป็นอุทาหรณ์เปรียบเทียบก็ดีล้วนแต่เป็นสิ่งที่จะเป็นกำลังใจเนาะเป็นอุทาหรณ์คือกับศรัทธาญาติโยมที่เฮาทั้งหลายได้ถือยึดถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งการที่เฮาเป็นชาวพุทธนั้นสิ่งสำคัญก็คือต้องมั่นตรวจตาพินิจพิจารณาตัวเองว่าเฮาเป็นพุทธกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนาะบางคนว่า 100% นะท่านอาจารย์พอบัตรประจำตัวก็ข้าเจ้าบัตรประจำตัวก็เจ้าพุทธ 100% บ่ใช่ชาวคริสต์ชาวอิสลามหรือว่าศาสนาอื่นๆข้าเจ้าเนี่ยเป็นชาวพุทธ 100% ศรัทธาญาติโยมคำว่าชาวพุทธ 100% นั้นบ่ได้ยึดหมายเอาที่ระบุไว้นะในการนับถือศาสนาว่านับถือศาสนาพุทธก็ถือว่า 100% ยังบ่ใจเตื้อศรัทธาญาติโยมถ้าเป็นชาวพุทธ 100% คือผู้ที่นับถือพระพุทธพระธรรมพระสังฆรัตนะบ่หวั่นไหวบ่คลอนแคลนบ่เสื่อมคลายมั่นคงแน่นอนแล้วถือพุทธอย่างเดียวถือคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเดียวบัดถือพูดผีปีศาจบัดถือคำสอนติดต่างออกไปจากคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเป็นอย่างอีนั้นก็ถือว่าโอ้เป็นชาวพุทธแล้วแต่ขยับไปกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นพระโสดาบันนี่ 100% นะศรัทธาอย่างมูเฮานี่โอ้ดีบ่ดีก็ยังเกลียดนั่นเกลียดนี่อยู่ยังด่าพระสงฆ์องค์สังฆเจ้ายังประมาทพระธรรมอยู่บางครั้งบางทียังล่วงเกินแม้กระทั่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตั้งใจก็ดีบ่ได้ตั้งใจก็มีเนาะอันนี้เรียกว่ายังบ่ 100% ถ้า 100% สิโลลาภ 100% นี่ก็คือพระโสดาบันนะศรัทธาถ้านักกว่านั้นก็100%กว่าขึ้นไปนั่นก็คือสกทาคามีอนาคามีและพระอรหันต์
สุดท้ายบริสุทธิ์พุทธผ่องจริงๆเนี่ย 100% เต็มบริบูรณ์เขานั้นข่าวรอบแล้วบ่มีกิเลสตัณหาเกิดขึ้นแถมแล้วเรียกว่าเป็นพระอรหันต์นั้นก็คือบริสุทธิ์ถึง 100% เต็มอันนั้นอ่ะศรัทธาคือบุคละบุคคลที่ถือว่าถึงจะถือว่าเป็นชาวพุทธทั้งตัวทั้งใจเข้าถึงพระพุทธคำสอนของพระพุทธเจ้า 100%ศรัทธาญาติโยมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีนักมีหลายเนาะ 84,000 พระธรรมขันธ์หัวข้อย่อยปีกย่อยเนี่ยมีหลายเรื่องหลายราวแต่ว่าบอกว่าจะเป็นเรื่องราวไหนพระพุทธองค์เนี่ยมีคนถามว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยอู้เรื่องอย่างถึงวันนี้นะพระพุทธองค์บอกว่าเฮาอู้เรื่องทุกข์และความดับทุกข์เท่านั้นถึงจะมีนักเท่าใดก็จังพระอู้พระองค์ได้ตัดแต่ว่าเรื่องความทุกข์และวิธีการที่จะดับทุกข์เท่านั้นเพราะคนเฮาที่มีเกิดมาบนโลกใบนี้เนี่ยที่บ่ม่วนอกม่วนใจเนี่ยก็คือมีความทุกข์ซะทาทุกข์อย่างพ้องนะถ้าถามว่าทุกข์อย่างพ้องก็ทุกข์หลายเรื่องหลายราวหลายประการเนาะความทุกข์ของคนเฮานี่ก็แตกต่างกันไปละทุกข์พอเกิดแก่เจ็บตายนะอันนี้ก็คือทุกข์ที่เป็นลักษณ์ของมนุษย์คนเฮาทุกท่านทุกคนนะนั่นน่ะก็เลยมีรายการธรรมะนี่ที่ครูบาอาจารย์เปิ่นได้จัดสรรปันเวลาของเวลาเหล่านี้มาฮือศรัทธาญาติโยมได้มีโอกาสได้ฟังน้ำฟังธรรมในวันในทุกวันศรัทธาการอาบน้ำฟังธรรมนี่เป็นสิ่งสำคัญบ่ใช่ว่าโอ้7วันฟังเตอะกะ15วันฟังเตอะกะบางของนี่ปีนึงมีโอกาสเข้าวัดเถียเตอะอ่ะมันก็เรียกว่ามันห่างไกลธรรมล้ำไปห่างไกลล้ำไปครูบาอาจารย์ก็เลยมากึดกันว่าเนี่ยอย่างใดจะนำธรรมะไปเสิร์ฟไปส่งศรัทธาญาติโยมถึงบ้านถึงจองได้ฟังทุกวันลบไว้ไหนบ่ได้ตอนเจ้าก็มีตอนเจ้าก็มีตั้งแต่ตีสามมาถึง 7-8 โมงเมื่อเจ้าบางทีก็9โมง10โมงก็ยังมีรายการธรรมะอยู่สถานคือเอาง่ายๆว่าหลายสถานีบางสถานีธรรมะตลอดทั้งวันเลยแต่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนั้นจะฟังทั้งวันผมต้องแยกการอย่างนั้นเนาะก็เลือกฟังในเวลาที่มันสะดวกจึงมีรายการธรรมะเสิร์ฟส่งให้ศรัทธาช่วงเจ้าตีสามถึง8-9นาฬิกาจากนั้นมาก็พุ่นศรัทธาญาติโยมบ่าย3โมงถึง5โมงบางเถื่อก็ยิงยาวบ่าย3โมงไปถึง4ทุ่มบางสถานีนะอย่างสถานีวิทยุวิทยาลัยสงขลานครลำปางเนี่ยตั้งแต่3โมงก็ยาวเลยศรัทธาญาติโยมโดยเฉพาะ 106.50 ก็มีครูบาอาจารย์มาจัดรายการด้วยกันหลายรูปหลายองค์ถึงพระสงฆ์องค์สามเณรลูกเน้นไอ้ก็มีจัดรายการในแบบของการเล่านิทานชาดกก็มีจัดรายการในแบบของการเอาธรรมพื้นเมืองมาเทศก็มีจัดรายการในแบบของการเอาธรรมะมาย่อยสลายเป็นกำข่าวกำเครืออาเทศให้ศรัทธาญาติโยมได้ฟังเป็นคติสอนใจเป็นธรรมะสอนใจทำให้ศรัทธาญาติโยมได้ฟังธรรมไปตัวเหมือนกับว่าบันเทิงใจไปตัวในการนำเสนอของครูบาอาจารย์ก็แตกต่างกันไปศรัทธาญาติโยมอาตมาภาพก็เป็นรูปหนึ่งที่ได้รับเลือกจากครูบาอาจารย์คือมีโอกาสมาจัดรายการทางสถานีวิทยุในเครือข่ายคลื่นสีขาวเจริญปอนท่านผู้พันนะผู้พันชูชาติเกียรติตระกูลบัดเดียวนี้อภิชาติชูเกียรติตระกูลเนาะบ่ป้ากันเมินเด้อท่านผู้พันเป็นเศรษฐาหารเด้อบัดเดียวนี้ก็ยศตำแหน่งก็คนขึ้นสูงไปเรื่อยๆบ่ป้ากันเมินระลึกถึงคุณงามความดีของท่านอยู่เสมอเด้อหลวงปู่วัดพระเจดีย์ซาวแข็งแรงดีเด้อท่านผู้พันก็ได้มีโอกาสเนาะศรัทธาญาติโยมมาจัดรายการกับครูบาอาจารย์ในพื้นที่ของคลื่นสีขาวที่นี่ก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งแก่ตนตัวแห่งอาตมาภาพ
ในทุกๆวันทุกๆครั้งทุกๆเวลาที่ได้รับมอบหมายจากครูบาอาจารย์ที่ได้มาดำเนินรายการจัดรายการทางสถานีวิทยุแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นเวลาที่มีคุณค่าที่สุดของชีวิตที่ได้เกิดมาแล้วได้มาบวชในพุทธศาสนาได้มีพื้นที่ได้มีเวลาได้ออกอากาศได้อุจากับศรัทธาญาติโยมตั้งหลายถึงแม้ว่าอาตมาจะบ่มีความรู้นักหนาเหมือนกับพระมหาเถระพระธรรมกถึกอาติเปิ่นศึกษาเฮาเฮียนเล่าเรียนมาเมินเนาะตนตัวแห่งอาตมาก็ได้ศึกษามาพอสมควรเล็กๆน้อยๆพอที่จะประคับประคองตัวเก่าอยู่ในลู่ทางอยู่ในแนวทางของการปฏิบัติแบบสัมมาทิฏฐิทางพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าได้ฮู้ไหนควรทำฮู้อันไหนบ่ควรทำได้ห้ามได้เฮียนมาพอสมควรแต่ก็ถือว่าได้รับโอกาสจากครูบาอาจารย์ก็พยายามคงควายหาความฮู้เพิ่มเติมทำกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่พระศาสนาเป็นสะพานบุญฮึศรัทธาอิป่ออิแม่ตั้งหลายได้มีโอกาสสร้างสมบุญญาบารมีมีเรื่องอะไรอย่างดีๆก็มาอุบาจากับศรัทธาญาติโยมในเวลาที่ครูบาอาจารย์เปิ้นมอบเนาะก็ต้องขอขอบคุณกับศรัทธาอิป่ออิแม่ตั้งหลายที่ติดตามรับฟังแล้วก็ส่งความคิดเห็นมาเนาะทาง Facebook ก็มีคนฟังอยู่แล้วเปิ้นก็ส่งข้อคิดความเห็นมาบางผ่องก็ฮือกำลังใจสาธุสาธุนี่นะบางผ่องก็เสียงบ่ดีท่านอาจารย์เสียงมันอู้ๆอีๆ แจ้งบอกมาทาง Facebook ก็มีทาง LINE ก็มีบางผ่องก็โทรมาอันนี้ก็คือกำลังใจที่ทำให้อัตมาภาพและครูบาอาจารย์มีความมานะพยายามในการนำเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันมาบอกให้กับศรัทธาญาติโยมเนอศรัทธาอิป่ออิแม่ตั้งหลายแล้วก็ทรงความปรารถนาดีไปยังเจ้าของสถานีวิทยุทุกสถานีศรัทธาญาติโยมฟังจากสถานีใดเวลาโทรมาหาอาตมาขอให้ท่านเจ้าตั้งหลายบอกจิมอิแม่ฟังอยู่แม่อยู่บ้านไหนฟังจากสถานีวิทยุบอกกรรม106.50 เนอฟังจาก 98.75 เนอฟังจาก 104.50 เนอบอกคือเปิ่นเจ้าของสถานีเปิ่นได้มีกำลังใจโทรมาบางครั้งบางทีนี่บ่ได้บอกเนาะอู้กันเรื่องอื่นแต่มันได้บอกนะควรจะจำไว้บอกชื่อเฮียบอกบ้านเฮียแล้วก็บอกบ้านบอกจังหวัดของตัวเก่าและบอกสถานีจิมเนาะเป็นการคือเกียรติกับสถานีขอบคุณสถานีตีเปิ่นแบ่งปันเวลาเฮาสถานีแต่ละสถานีนะสถานมีค่าใช้จ่ายสูงนะเครื่องทรงเครื่องเสียงของเปิ่นนี่นะที่ทรงออกอากาศราคาหลักแสนหลายแสนการน้ำกับไฟกับบริหารจัดการในสถานีแต่ละเดือนนี้มาต่ำกว่าแสนนะอย่างน้อยก็ 4-50,000 ละกับไฟเอ่ยกับอินเทอร์เน็ตเอ่ยกับคนดูแลสปะสเปนกวยเตดมะละกอเนี่ยสถานฉะนั้นเวลาเราฟังสถานีวิทยุไหนก็ควรจะระลึกถึงบุญคุณของสถานีวิทยุนั้นโดยถ้ามีเปิ่นเฮาก็ได้ฟังอาตมาภาพก็เหมือนกันถ้ามีเปิ่นอาตมาอู้ก็อู้อยู่คนเดียวเสียงก็ไปถึงบ้านสถานเนาะอันนี้ก็อาศัยกันและกันเนาะพบพระกันวันนี้เป็นวันพระเดือนดับ14ค่ำเดือน11นะศรัทธาญาติโยมวันนี้ดับ14เนาะวันพุธก่อนเดือนออกละออกค่ำเดือนออกค่ำเดือน10เดือน14ออกค่ำเดือน12เนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเนาะ1ค่ำขึ้น1ค่ำเดือน12ก็วันพุธแล้วนะศรัทธาญาติโยมอีป่ออีแม่ทั้งหลายพบปะกันวันนี้เนาะศรัทธาอีป่ออีแม่ในช่วงนี้มีเหตุการณ์อาตมาภาพนี้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวของญาติโยมญาติพี่น้องนะญาติโยมญาติพี่น้องหรือว่าคนเฒ่าคนแก่แฟนรายการก็มีบ่ใจแฟนรายการก็มีในเรื่องของความเจ็บป่วยในเรื่องของการละสังขารเสียชีวิตมรณภาพก็มีตายก็มีสถาเป็นญาติพี่น้องเป็นแฟนรายการหลายท่านหลายคนที่ฟังรายการ
คลื่นสีขาวของมูเฮาเนี่ยฟังรายการธรรมะอยู่นี่เอ๊เงียบไปหายไปก็โทรไปหากล่อมฮับอย่างใดถามคนใกล้ชิดว่าโอ้เปิ่นสบายท่านอาจารย์บัดเดียวอยู่โรงพยาบาลเห็นละนอนโรงพยาบาลเห็นแล้วอีน่ะอย่างวันนี้นี่ก็วันก่อนตะวานิยมแม่ยมแม่บัวเย็นจันทบบันสีหมดเก้าโทรมาเหมือนแหลงท่านอาจารย์อันบัดเดียวนี้ปล่อยเจริญกลับจากโรงพยาบาลมาอยู่บ้านแล้วเนอะบ่ค่อยหู้สึกตัวละดินบ่ได้ละบ่เดี๋ยวนี้นะหายใจตะอันละอาหารก็บ่กินบ่ได้ละอีน่ะโอ้ก็เพิ่นจะไหวบ่ไหวบ่ฮู้เนอะท่านอาจารย์อย่างใดก็มาเยี่ยมมาใจเพิ่นจิมเอ้าพอฮู้ข่าวก็ใจก็อยากไปเยี่ยมเพิ่นบ่แลงนะศรัทธาญาติโยมแต่ก็จัดรายการอยู่ถึง 20:00 นเนาะพอ20:00แล้วจะออกไปเนอะก็ลำบากมันอยู่ในวัดในป่าอย่างอีเนี่ยหาคนไปส่งก็มีศรัทธาญาติโยมเดินไปก็หาไก่เหี้ยจากนี่ไปบ้านสีหมดเก้าถ้าเดินก็เกิงวันวะนะศรัทธาก็อย่างใดดีเนาะก็คิดว่าเอ๊ะถ้าวันผูกเหมือเจ้าถ้าญาติโยมเปิ่นมาทำบุญตินี่ฉั่งมาทำงานก็จะขอเขาไปส่งนะแต่กี้ก็เลยช่วงเที่ยงเนาะศาลาเปิ่นหยุดพักกินข้าวกินปลาก็โอ้ศาลาไปส่งงานทุกปีคําเตอาจจะไปเยี่ยมปอเจริญนะก็ได้ไปที่บ้านอีปอโอ้บ่ฮู้ตัวแล้วสถานอนนะมีเครื่องช่วยหายใจมีออกซิเจนเนี่ยนอนอยู่บนเตียงบ่ดินบ่ต้วงละก็สาเหตุก็เป็นเพราะโรคชรา80ปลายแล้วนะศรัทธาญาติโยม80จำมาได้อีปอ80แต่ได้บัด3ก็2เนี่ย80ปลายละโยมปอเจริญกองวอนเนี่ยเป็นโยมที่อาตมามีความประทับใจจำขึ้นใจเลยเนื่องจากว่าได้เดินอาตมาได้เดินจากเมืองปานตอนที่มาอยู่วัดอุทยานธรรมสุนทรมุนีได้เดินทุดงมาจากเมืองปานเป็นเวลา3วันนะวันสุดท้ายมาถึงที่อุทยานธรรมพระสุนทรมุนีปอเจริญกองวอนกับคณะของเปิ่นมีแม่บัวเย็นจันทบก็คนหนึ่งแล้วก็ครอบครัวของปอเจริญหลายคนแล้วก็ศรัทธาญาติโยมตังสี่หมดเก้าที่เปิ่นฟังรายการวิทยุที่อาตมาจัดอยู่เนี้ยได้ทราบว่าอาตมาจะมาอยู่ที่อุทยานธรรมพระสุนทรมุนีคณะศรัทธาเหล่านี้ก็ป้ากันไปต้อนรับหนึ่งในนั้นก็มีปอเจริญเป็นผู้นำแล้วก็หลวงปู่จันทร์กตาปุญโญหรือว่าพระราชธรรมาลังการเนี่ยเจ้าของอุทยานธรรมพระสุนทรมุนีไปรอท่าอาตมารอต้อนรับที่อุทยานธรรมพระสุนทรมุนีสร้างความประทับใจตั้งแต่วันนั้นก็จดจำจื่อปอเจริญกองวอนเนี่ยแล้วก็ถามเพิ่นว่าฟังรายการมาเมินเพิ่นว่าเมินแล้วก่อนที่อาจารย์จะมาจัดรายการแล้วไอ้น่ะก็แสดงว่าเป็นเวลา 4-5 ปีมาแล้วเนาะก่อนหน้านั้นก็เป็น10ปีแล้วก็เปิ่นฟังธรรมะมาตลอดก็มีโอกาสได้ฮู้จักกับโยมปอแล้วก็ฮู้จักกับศรัทธาญาติโยมทั้ง4หมวดเก่าก็จากการที่โยมปอเจริญกองวอนเป็นสะพานบุญฮื้อเนาะเหมือนกับว่ามาอยู่ในเวียงพอมาถึงก็มีคนมาต้อนรับเป็นปอเป็นแม่เป็นญาติพี่น้องที่ทําให้เฮาเกิดมีกําลังใจก็หันปอเจริญเนี่ยเป็นคนหนึ่งในครอบครัวเป็นปอเป็นคนในครอบครัวคนหนึ่งมีอย่างก็ไปหาเปิ่นตลอดตั้งแต่เปิ่นบัดสบายนี่ก็ไปเยี่ยมหลายครั้งแล้วสัทธาตอนที่เปิ่นยังสีมีแห้งอยู่นี่นะก็ไปอู้ไปจ้ากันอู้บอกว่าถ้าเมื่อได้หายก็จะป้าไปแอวหั่นแอวนี่นะเองแต่สุดท้ายเนาะอายุเปิ่นนักเปิ่นหลายความชราภาพของเปิ่นเนี่ยก็ได้นักหนาขึ้นการเจ็บไข้ก้าอย่างต่างๆก้าแทนที่มันจะหายเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าเหมือนกับนักขึ้นเรื่อยๆจนมาถึงณวันนี้เนาะก็ถือว่าอาการเปิ่นก็เต็มที่แล้วศรัทธาญาติโยมได้เคยอู้จากกับอีปอว่าเฮาได้ฟังธรรมะมานักอีปอถึงเวลาที่จะต้องเอามาใช้แล้วนะตอนนี้บ่สบายก็ขอให้พิจารณาถึงชีวิตของมนุษย์ของเฮาเนี่ย
เฮาเกิดมาทุกคนเหมือนกันหมดนะเฮาต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็สุดท้ายก็ต้องจากไปเหมือนกันผู้คนไผจะไปวันใดบ่ฮู้กันละนะอาตมากับอีปอจะมาท้ายกันว่าอีปอกับเฮาไผไปก่อนนั้นก็บ่ได้บางทีถึงอีปอจะเจ็บเป็นเย็นอุ่นอย่างอีนะอาตมาอยู่สบายอู้แจ๋วๆอยู่เนี้ยก็จะไปวันใดก็ฮู้เฮาจะฮู้ไอ้หยังอยู่ตั้งในยมมาทูตก็ดีไอ้หยังก็ดีจะมาเอาเฮาไปวันใดเนี่ยบุญเฮาจะหมดวันใดบ่มีนิมิตหมายบ่มีไผฮู้แต่สิ่งที่เฮาฮู้ก็คือว่าวันนี้เฮาได้ทําคุณงามความดีไอ้หยังพ้องได้สร้างไอ้หยังที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเฮาพ้องเด้ออีปอคือถึงสิ่งมื้อนี้พยายามเวลาเจ็บเป็นเนี่ยเวลาเจ็บไข้เวลารู้สึกว่าโอ้จิตใจมันอ่อนแอท้อแท้นึกถึงบุญที่อีปอเคยทําเนาะอย่างน้อยก็นึกถึงตัวเฮาที่อีปอเคยไปอุปถัมภ์ดูแลได้ดูแลพระตนหนึ่งตุตนหนึ่งเป็นตุลูกเป็นลูกแล้วตอนนี้ก็ขอนึกถึงตรงนี้นะได้อู้จากกระเปิ่นอย่างอีตลอดมาก็แต่เปิ่นก็พงกหัวฮับฮับทราบยิ้มเฮ้อแต่วันนี้อู้หยังไปบ่ฮู้เรื่องแล้วซะทาแต่กี้ก็เลยโอ้อู้กับญาติพี่น้องว่าโอ้ไหนๆตุก็มาแล้วไผมีธรรมมหาวิปากก็มาเอามาเตะนะเขาก็ไปปูจาไปซื้อเอาธรรมมหาวิปากมาต้านธรรมมหาวิปากคือเปิ่นไปสวดโพชฌงค์ปริตนะเพื่อให้เปิ่นอาการเจ็บไข้ที่เปิ่นทรมานอยู่ใต้ทุเลาเบาบางแล้วก็ได้เตะธรรมมหาวิบากคือกับโยมป่อเจริญกองวอดก็เป็นกำลังใจให้กับเปิ่นส่งบุญไปเปิ่นคนเฮาเหมือนกันผู้คนอย่างที่อาตมาว่าเนี่ยสัทธาเปิ่นว่าอัจจยันตังอโหรัตตังชีวิตตังอุปรุชติอายุชียติมัจจานังกันนทีวังอุทะกังวันคืนผ่านไปชีวิตวัยก่อร่นเข้ามาอายุก็ใกล้สุดสิ้นดุจชนละสินในกุลนาทีสัทธาวันคืนผ่านไปชีวิตไว้ก็หล่นเข้ามาอายุใกล้สิ้นสุดสิ้นดุจชนละสินในกุลนาทีแม่น้ำไหลไปไหลไปนะสัทธาญาติโยมบ่มีจะไหลกลับคืนมาวันคืนก็เช่นเดียวกันมันก็ไหลไปไหลไปเหมือนกับเข็มนาฬิกาเนี่ยไหลไปตลอดเดินไปติ๊ก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 นะเดินไปจากวินาทีเป็นนาทีจากนาทีเป็นชั่วโมงนะสัทธาจากชั่วโมงเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีแต่ว่ามีการเดินอย่างสม่ำเสมอไปเรื่อยๆชีวิตของมนุษย์คนเฮาตั้งแต่จุติในท้องแม่มันดามาก็มีการเดินทางเริ่มตั้งแต่หั่นสัทธาเปิ่นว่าวัยยะวัยยะเขาบอกว่าโอ้ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเนี่ย มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเปิ่นว่ากันอย่างอีมาเมินแล้วแต่ว่าคนทั้งหลายจะเข้าใจได้แค่ไหนนั้นก็อยู่ที่คนคนนั้นมีพยาปัญญามากน้อยเท่าใดสัทธาญาติโยมที่จะพิจารณาหันตามความเป็นจริงแต่คนส่วนใหญ่แล้วมักจะหลงอยู่ในวัยนักจะหลงอยู่ในเรื่องราวต่างๆเหมือนกับว่ามีชีวิตอยู่เหมือนกับว่าจะบ่จากไปบางคนนี่บ่ได้เตรียมเสบียงอย่างไว้ซักอย่างบ่ได้ทําไอ้อย่างเพื่อประโยชน์ของการจะเดินทางไปทางหน้าซักอย่างเอาปัจจุบันนี้พอแล้วมีกินมีไว้ก็พอแล้วบ่ต้องมาอู้เรื่องทําบุญสุนทรทานรักษาศีลหยังเอ้าเสียเวลาสินอย่างต่างๆเนี่ยเอาเฮอทูเจ้าเพิ่นเถอะโอ้ทูเจ้าก็ตายศรัทธาก็ตายทูเจ้ารักษาศีลทูเจ้าก็ได้ศรัทธารักษาศีลศรัทธาก็ได้ศรัทธาศีลของทูเจ้าก็มีศีลของศรัทธาก็มีเฮาอยู่ในเพศภาวะใดเฮาก็ทําหน้าที่ของเฮาในพื้นที่ตรงนั้นวันเวลาล่วงไปล่วงไปตามลำดับจากวินาทีเป็นนาทีจากนาทีเป็นชั่วโมงจากชั่วโมงเป็นวันอย่างที่อาตมาว่าจากวันก็เป็นสัปดาห์จากสัปดาห์เป็นเดือนจากเดือนเป็นปีบ่มีสิ่งใดที่อยู่นอกเหนือการเวลาดังพุทธพจน์ที่ได้ตรัสไว้ว่าการเวลาย่อมกลืนกินสรรพสิ่งรวมทั้งตัวของมันเองนี่ใช่ไหมเข็มนาฬิกาเดินไปนี่นะ
วินาทีนี้ชั่ววินาทีนี้เดินไปมันก็กินมันไปโดยนั้นน่ะชีวิตของคนเฮาก็เหมือนกันบัดเดี๋ยวนี้เฮาก็กินชีวิตของตัวเก่ามากี่ปีอาตมา60ปีก็กินเวลาที่เสี่ยงไปแล้วนั้นก็คือเวลาที่เฮาได้กืนกินไปแล้วเวลาหมู่นั้นบ่ย้อนขึ้นมาแหมแล้วอายุ59บ่ปิกมาหาอาตมาแหมแล้วอีปออีแม่อายุ8 90อายุ60ก็ปิกไปหาอีปออีแม่แหมแล้วมีแต่จะไปทางหน้าติ๊กยิ่งไปตั้งนาติกๆชีวิตและอายุของสัตว์ทั้งหลายก็จะเสื่อมสิ้นไปตั้งแต่วินาทีแรกตั้งแต่ที่เฮาปฏิสนธิในครรภ์มารดาอย่างที่ว่าพร่างตาให้คนหลงไปว่าเฮาได้เจริญวัยแล้วนี่เจริญเติบโตมาจากทารกาเด็กน้อยมาจาก1ขวบ2ขวบเป็นผู้ใหญ่เป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวแล้วก็เป็นคนมีครอบมีครัวเจริญวัยมาเรื่อยๆจริงๆแล้วอาการอย่างอีนี้เพิ่นเรียกว่าไวแปลว่าเสื่อมนะสถาวยะเนี่ยวยะแปลว่าเสื่อมนะไวไวหนุ่มไวสาวไวผู้สูงอายุเนี่ยผู้สูงวัยเนี่ยวยะแปลว่าความเสื่อมชีวิตวัยอายุนี้อายุวัยเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มันเสื่อมไปมันสิ้นไปที่เขาเข้าใจกันว่าเขากำลังเจริญวัยนั้นแท้ที่จริงแล้วเขากำลังเสื่อมเสื่อมจาก1ขวบขึ้นมาเป็น2ขวบเสื่อมจาก2ขวบเป็น3ขวบเสื่อมไปสิ้นไปเขากำลังเดินก้าวเดินไปสู่ความตายทีละก้าวทีละก้าวทุกคนนะสถาอีปออีแม่ก็จะถึงวันนึงอย่างใดก็ตามเด้อจุดจบหรือว่าจุดสลายปลายสายน้ำเนี่ยของเฮาก็จะต้องถึงชีวิตเหมือนกับหยดน้ำหยดน้ำค้างบนป่าหญ้าชะตาอย่างที่พระภิกษุทั้งหลายที่เฮียนกรรมฐานจากสำนักพระพุทธเจ้าโอ้ได้เอากรรมฐานไปปฏิบัติตลอดพรรษาก็บ่หันสัจธรรมหวังจะได้บรรลุนิพพานก่อมบรรลุป้ากันเดินทางกลับมาเพื่อจะขอกรรมฐานแห่งใหม่ที่ให้มันถูกกับตัวเก่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนเรื่องชีวิตเนี่ยมันเป็นทุกคนชีวิตเป็นของน้อยนิดเป็นของเปราะบางพร้อมที่จะเสื่อมสลายไปได้ทุกเมื่อได้สอนคนทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายอย่าประมาทจงไปบำเพ็ญสัมมาทิฏฐธรรมเพื่อได้บรรลุมรรคผลนิพพานเถิดเขาก็เฮียนกรรมฐานแล้วก็ไปแต่อย่างว่านะไปปฏิบัติแล้วก็ตึงมืดทึมบ่หันอย่างก็ปีกมาว่าจะขอกรรมฐานแห่งใหม่นะสัทธาปีกมาระหว่างทางโอ้ก็ได้หันน้ำนองเนาะน้ำออกวาสาแล้วน้ำยังนองยังหลากอยู่นะน้ำมันตกจากที่สูงตกจากตั้งนาเนี่ยสัทธาตกจากตั้งนาจกแล้วหรือว่าน้ำที่มันไหลมาจากในลำน้ำเนี่ยมันตกจากที่สูงลงมาที่ต่ำก็เกิดฟองน้ำสีขาวๆขึ้นมาบางเตื่อก็เป็นฟองอากาศขึ้นมาได้ชักกรรมก็แตกทุบเป็นฟองอากาศขึ้นมาได้ชักกรรมก็แตกทุบโอ้พระสงฆ์ทั้งหลายก็หันฟองน้ำอันนี้ชีวิตเขาก็เหมือนนี่โลอินะจะทำเดินไปหันนะตอนเจ้าอยู่เนาะมันยังตอนเจ้าอยู่ยังเจ้าเมื่ออยู่อิตนาพระอาทิตย์ยังบ่ได้ส่องคำเตือนก็หันน้ำค้างบนยอดหญ้าหันน้ำค้างบนยอดหญ้าก็ได้พิจารณาน้ำค้างนี้เพียงน้อยนิดก็เดียวถ้าแสงแดดขึ้นตะวันขึ้นมันก็จะเผาผ่านแล้วก็ละอองน้ำที่ค้างอยู่บนยอดหญ้าก็จะหายเหือดหายไปเหมือนชีวิตของคนเฮารู้นี่ฮะสัทธาเอามาเป็นเรียกว่าเป็นธรรมทิฏฐานคือตัวเก่าได้พิจารณาหันแล้วก็ป้ากันเดินไปอากาศร้อนตอนเที่ยงตอนกลางวันเอาพอไปตั้งนาหันพยับแดดวิบวับติดถนนสัทธาเวลาเขาขับรถกาอย่างกาเนี่ยเนาะไปตามถนนเนี่ยบางเตื่อถ้าพยับแดดขึ้นมาบางเตื่อเหมือนกับอันหันห้วงหันน้ำห้วงเป็นตีบนถนนลาดยางเนี่ยเขาพอไปไกลๆนี่นะแต่เข้าไปไกลแบบมีสัทธา
ไปเป็นตั้งนาพุ่นแหมยิบยับยิบยับเป็นเหมือนกับมงน้ำอยู่ตั้งนานั่นพยับแดดพอเข้าไปใกล้ก็มีอย่างแซกอย่างมันเป็นชีวิตก็เช่นเดียวกันชีวิตของเฮาที่ว่าเฮาเป็นตัวเป็นตนเนี่ยจริงๆแล้วมันมีอย่างสักอย่างเหมือนกับพยับแดดเข้าไปไกลก็หันมีอย่างอย่างชีวิตของเฮาทุกคนเนี่ยสถานประกอบไปด้วยธาตุ4ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอากาศธาตุวิญญาณธาตุประกอบประชุมจุ่มนุ่มกันมาเป็นตัวเป็นตนของเฮาที่นี่เวลาวิญญาณเฮาออกจากร่างไปถอดจิตถอดใจออกไปตัวเก่าตัวของเฮานี้ก็เหมือนกับขอนไม้ที่นอนทอดอยู่บนแผ่นดินก็สูญสลายมิไผยะก็มันก็จะต้องสูญสลายไปตามธรรมชาติเน่าเปื่อยผุพังไปตามธาตุติมาธาตุดินก็ไปสู่ดินธาตุน้ำก็ละเหยไปเป็นน้ำธาตุลมก็ลอยออกไปธาตุไฟที่เผาผลาญอาหารอยู่ในร่างกายก็ดับสนิทเย็นกลับไปเป็นธาตุตามธรรมชาติของมันต่อไปพอละชีวิตของเขามีอย่างนะเหมือนครับพยับแดดว่ะภิกษุทั้งหลายได้พิจารณาแบบนั้นแล้วศรัทธาญาติโยมโอ้ได้บรรลุธรรมตอนนั้นเลยพระพุทธองค์ก็ได้เพิ่นมีพุทธานุภาพเนาะได้ตรัสสรรเสริญภิกษุทั้งหลายตั้ง500รูปนั้นที่กำลังเดินทางไปเฝ้าพระองค์นั้นบอกว่าเธอทั้งหลายเช่นนั้นเองชีวิตนี้เป็นของน้อยเป็นของบรรณะเป็นเหมือนพยับแดดเป็นแมนห้องน้ำเป็นแมมเป็นเหมือนฟองน้ำเนี่ยเป็นเหมือนน้ำน้อยๆติดปลายยอดยาอย่างนั้นแหละเธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นก็บรรลุอรหันต์เหาะซานขึ้นไปบนอากาศไปกราบพระผู้มีพระภาคเจ้าที่วัดพระเชตวันเนี่ยสถาญาติโยมถ้าจิตใจของเฮาจดจ่ออยู่กับเรื่องเหล่านี้อย่างในเรื่องที่ว่าเนี่ยนัสตาจดจ่อว่าเอ๊เฮาเห็นกรรมฐานมาแล้วพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าชีวิตเป็นของน้อยเนี่ยน้อยอย่างใดเป็นอย่างใดเนี่ยพอไปหันเหตุการณ์ต่างๆแล้วเอามาเป็นอารมณ์กรรมฐานก็เกิดปัญญาแสงสว่างขึ้นมาในตัวนะเรียกว่าตรัสรู้โดยการได้หันสิ่งที่เป็นธรรมชาติมาบอกคือตัวเก่านี้สัตถะเนาะชีวิตของคนเฮาทุกวันนี้มันเป็นของสั้นเป็นของนิดหน่อยทุกชีวิตเกิดมาต้องตายหนุ่มก็ตายแก่ก็ตายคนฉลาดก็ตายคนโง่เขลาก็ตายคนรวยก็ตายคนจนก็ตายนะทุกคนล้วนต้องตายจะต้องทุกคนจะต้องตายบ่วันนี้ก็วันพรุ่งนี้บ่มีไผสักคนอาจจะรอดพ้นความตายแล้วก็บ่มีไผสักคนจะฮู้แน่ว่าเฮาจะตายวันใดแต่บ่มีไผอยู่ค้ำฟ้าแน่นอนศรัทธาญาติโยมนะบ่มีไผเลยที่จะอยู่ค้ำฟ้าจะเป็นราชามหากษัตริย์จะเป็นคนเป็นเศรษฐีมั่งมีสักกี่หมื่นล้านกี่แสนล้านสุดท้ายก็ต้องตายเหมือนกันหมดนะพระสงฆ์องค์สังฆาเจ้าก็ต้องมรณภาพนี่ที่ผ่านมานี่2 3วันหลวงปู่พระราชธรรมาลังการอายุ94ปีสถานได้ละสังขารล่ะได้ละสังขารมรณภาพจากหมู่เฮาทั้งหลายไปเนาะอย่างที่เปิ้นว่าหันหน้าอยู่เมื่อเช้าสายตายนะสายอยู่สุขสบายบ่ายม้วยบ่ายรื่นชื่นรวยรวยเย็นดับชีพนอเย็นเล่นกับลูกด้วยค่ำม้วยอาสันเนี่ยบทประพันธ์ของรัชกาลที่5เปิ้นเนาะสัจจะแห่งชีวิตเจริญปอนท่านด็อกเตอร์มาสักการ์เนอร์เบิร์ตห้ามองเกิงเดี๋ยวเราไปห้ามเด้ออ๋อสาธุสาธุอันท่านด็อกเตอร์เดี๋ยวอันเดี๋ยวจะออกไปพร้อมช่างพร้อมศาลาก็ได้เนอะพอดีศาลามายากาศนี่เดี๋ยวจะออกไปพร้อมเขาท่านด็อกเตอร์อยู่พุ่นล็อกก็ได้ครับมาพร้อมว่าศาลาเขาจะร่วมมาส่งไหมล่ะใช่ๆเขาก็จะรวดกลับไปพร้อมเขาตัววันนี้จะไปเมืองปานแล้วก็จะรวดไปอันเจียงไฮวันผูกได้ สาธุขอบคุณท่านด็อกเตอร์เนอะป้าการป้าการจ้าสาธุ
ท่านดร.จิรศักดิ์ปันลำโทรมาแจ้งเรื่องการรับทรงสถาวันนี้เปิ่นนิมนต์ไปกล่าวสัมโมทนียกถาเตดธรรมก้อมตีวัดประตูต้นพึ่งนะประตูต้นพึ่งท่านนางลอยนะตีอันแถวๆป่าไม้เขตของลำปางของเขานะถนนตามมาโอแถวนั้นนะสถาก็จะไปตีวัดท่านเปิ่นมีการสวดมนต์ทำวัดเย็นปฏิบัติธรรมกันทุกวันแล้วก็ทุกวันพระนี่เปิ่นจะนิมนต์พระสงฆ์ไปฮือข้อคิดจะคิดใจข้อธรรมแก่ศรัทธาญาติโยมที่อยู่ที่หันเจริญปอนเอาพระสัจเจ้าพระธรรมเจ้าแม่อันเจ้าว่าจะฝากทั้งไปห้องที่ว่าเปิดจะอันที่วัดเนาะที่สองแรงอย่างนั้นนะเจ้าเจ้าอีแม่อยู่ไหนนี่ฝากอย่างใดจ๊ะแม่สมคิดบ้านสายทองอ่ะเจ้าแม่สมคิดบ้านสายทองอีแม่จะฝากไปจะโอนมาแล้วเฮาหอมเฮาปุ้นอีเนาะจะโอนเข้าบัญชีของอาจารย์เจ้าเนาะได้อีแม่จะหอมเท่าใด100บาทเจ้าแม่แม่อย่างก็นี่เดี๋ยวก่อนสมคิดปัญญาคำบ้านสายทองสมคิดปัญญาคำเนาะแม่เนาะสมคิดปัญญาคำเดี๋ยวเน้อจดสักคำก่อนสมคิดปัญญาคำ100บาทเนาะจ้าว5363095491เนาะดาวสัตว์ตู้เจ้ากรุงไทยเจ้าได้เลยแม่สัตว์ตู้เนาะบุญรักษาเจ้าจ้าเอาสามเอาสัมภเวสีอย่างนั้นนะเจ้าตานฮึบเนาะสัมภเวสีหันดีละแม่สัตว์ตู้เนาะสาธุอ่ะสาธุขออนุญาตสรุปหัวข้อธรรมที่ได้นำเสนอตะกี้เนอสัจจะของชีวิตมันก็เป็นเช่นนี้นะพระพุทธองค์ทรงชี้ให้เราเข้าใจตามความเป็นจริงนะบัดใดว่าโอ้ไปเรื่องความตายอาจารย์มันใจอ่อนจะไปกึดอย่างอันนะสาธุเขาต้องแบบประมาทในเรื่องนี้เพราะอย่างใดก็ตามนะมันต้องตายละเพราะในเมื่อจะตายเนี่ยอย่างใดเนี่ยเขาก็ต้องหู้ตามความเป็นจริงถึงเวลามาแล้วจะได้บัดตกอกตกใจบัดต้องตีโพยตีพายบัดต้องเสียดงเสียดายอะไรอย่างเพราะว่าเขาเกิดมาแล้วเปิดเฮือโอกาสเฮือเวลาเขามาทำเต็มที่แล้วเวลาที่เขาเหลือนี่ทำคุณงามความดีเต็มที่ทำเฮือตัวเก่ามีความสุขทำเฮือคนใกล้ชิดมีความสุขทำเฮือสังคมทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุขสัตว์บ่เบียดเบียนไผบ่รังแกไผบ่ทําร้ายไผก็ถือว่าเป็นการใช้ชีวิตที่ถูกต้องพระพุทธองค์ทรงชี้ให้เฮาเข้าใจตามความเป็นจริงจึงบ่ควรนิ่งมัวเมามัวประมาทอยู่จะต้องรีบทํากิจที่ควรทําด้วยความสามารถของเฮาเสียแต่บัดนี้ก่อนที่จะบ่มีเวลาฮู้ว่าชีวิตมันน้อยนิดแล้วคิดทำสิ่งที่ชั่วเกลือกกลัวแต่สิ่งที่เลวทรามคนเช่นนี้ถูกประนามว่าเป็นคนโง่เขลาเนอะเป็นคนประมาทเฮาฮู้ตัวว่าเวลาอยู่ในโลกนี้มีบ่มากบัดนักก็ต้องบากบั่นสร้างสรรค์แต่คุณงามความดีคนเช่นนี้เรียกว่าคนฉลาดสถะโปรดล้ำลึกไว้เสมอว่าที่เกิดมาทั้งทีนี้ต้องทำดีให้ได้ถ้าจะตายทั้งทีก็ต้องฝากดีเอาไว้นะเปิ่นจะได้โจดจำถึงคุณงามความดีของเฮาเนาะเอาแล้วศรัทธาอีป่ออีแม่ตั้งหลายก่อนที่จะเปิดโอกาสเปิดสายให้ศรัทธาโทรมาขออนุญาตประกาศสักหน่อยเนาะวันพรุ่งนี้วันมะรืนนี้นะจะเป็นวันที่ครูบาอาจารย์เปิ่นจะไปทำกิจกรรมที่ดอยนางแก้วบ่อนพระศรีสองเมืองคือการตานสลากในวันที่16นะ16กันยาที่จะถึงนี้นะ16กันยาที่จะถึงนี้ขึ้น2ค่ำเดือน12นะอยู่ในเทศกาลเปตพีแล้วขึ้น2ค่ำเดือน12เนี่ยเพิ่นจะมีการกินสลากที่ดอยนางแก้วศรัทธาญาติโยมท่านใดเนาะที่สามารถไปได้อยากจะไปก็ไปกันเนาะหารถไปเองนะตัวเจ้ามาหาเงินเด้อเนาะ
ตังลำปางนี่ก็ไปหลายกันเนอะแม่บัวเย็นจันทบศรีหมวดเก้านี่โยมแม่ศรีนวลสิริมงคลสุรินมงคลบ้านหนองยางก่อนหนึ่งกันแล้วก็พี่น้องญาติโยมติบันบ้านห้วยฮีเนาะโยมแม่ปาณีโยมแม่มณีโยมแม่บอนเตรียมก็จะไปหนึ่งกันรถตู้และรถพิกรถส่วนตัวแห่งหนึ่งคันนี่นะแล้วก็แม่น้อยอินยาศรีหนึ่งกันตั้งแจ่โฮมแห่มหนึ่งกันโอ้ลำปางไปหลายตั้งว่างเหนือแห่มสองสามกันนะแล้วก็ตั้งเวียงป่าเป้าเวียงป่าเป้าอย่างเปิดก็ไปนักไปหลายเพราะว่าแผ่นพื้นที่ของเปิดเนาะขอบคุณครับสถาญาติโยมลำปางเฮาเนอเป็นหน้าเป็นตา อัตมาภาพบ่อายครูบาอาจารย์แล้วลำปางไปกันหลายคนขอบคุณแม่สมคิดราชบุรุษพร้อมครอบครัวได้ร่วมบุญเนาะได้ร่วมบุญไปดอยนางแก้วกะได้ร่วมบุญไปดอยนางแก้วโดยแล้วก็แม่สมคิดราชบุรุษนี่ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพเก้าอี้เฮืออาตมาภาพ10ตัว5ตัว 1,000 บาทแล้วก็เป็นเจ้าภาพตั้งแต่นสังเนาะติศาลาสิริธรรมวิพัฒน์อนุสรณ์นี่1ตัวอนุโมทนาบุญขอบคุณคนโยมแม่แล้วก็ปลอดหลวงใจจันทะวงร่วมบุญไปปุ้นเนอะไปม่อนสีสองเมือง100บาทแม่หลวงพัดจันทะวงร่วมบุญไปอันนี้เปิ่นตานฮื้อลูนี่เปิ่นตานฮื้อแม่สมคิดราชบุรุษติดตานเก้าอี้แล้วนี่เนาะตานเก้าอี้เดี๋ยวก่อนเนออันติหอมไปอันดอยนางแก้วเนี่ยประกาศให้เปิ่นเฮ็ดก่อนประกาศให้ปุ่นเหตุกรรมก่อนอ้อหอมไปดังแก้วอยู่เพ่แม่สุขคำไปแล้ว100บาทแม่วันนี้คราคำรอ40บาทแม่น้อยทาอาสา40แม่จันเป็งคำมา100บาทแม่ขจรพวงสำลี100บาทนางสาวไพรินอุดแก้ว100บาทนางสมจิตอินทรวิจิต100บาทแม่สมคิดปัญญาคำปัญญาคำตะกี้นี่เนาะ100บาทนะอันนี้ปุ่นหอมไปปุ่นเนาะแล้วก็ติอาตมาอู้ถึงตะกี้ก็คือเต้นสังไม่ไผ่ตอนนี้หมดแล้วเนอะศรัทธาญาติโยมหมดแล้วอาตมาได้มา4ตัวได้มา4ตัวตัวละ450ตอนนี้มีแม่กาบสีขันแก้วเป็นเจ้าภาพ1ตัวอุทิศถือปอเท่าพุทธวงใหม่โยมแม่อมนวันเล้ากุลอุทิศถือปอเทียนแม่บัวจมเล้ากุล1ตัว450บาทนางวริยาหมื่นพรหมแม่ดมอรภาพนายบรรจงอรภาพเนาะอุทิศเธอนะได้แล้วก็ตะกี้ก็คือแม่สมคิดราชบุรุษหรือว่าแม่บัวเงินร้านตองราชหน้าเจ้าอร่อยของอำเภอแม่ทะเนาะร่วมบุญมาแห่มหนึ่งตัวครบแล้ว4ตัวส่วนเก้าอี้เนาะศรัทธาญาติโยมอันนี้ก็คงประกาศบัตรันและเวลาจะล่วงเลยจะกินเวลาศรัทธาญาติโยมที่จะโทรมานักล้ำไปเก้าอี้อาตมาได้สั่งมาไว้100ตัวเพื่อจะเอาถวายไว้กับวัดบรรพตสถิตเนื่องจากว่าวัดแห่งนี้เป็นสถานที่เป็นสำนักวิปัสสนาแห่งที่4จังหวัดลำปางมีการอบรมปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดเวลาก็จำเป็นต้องใช้สถานที่มีอยู่เก่านี้ก็คือเก่าเสียไปหักไปแตกไปก็มีนักก็เลยจำเป็นต้องซื้อมาเพิ่มเติมกะว่าจะเอามาเพิ่มเพื่ออาจารย์ทุกปีปีนี้ตานเปตพีก็ขอปีนี้100ตัวเนาะตอนนี้ก็มีญาติโยมได้ร่วมบริจาคมาหลายละตัวละ2ตัวละ2ตัวละ200นะสถาความจริงราคาเต็มที่ตั้งร้านเปิ้นขายเนี่ยตกอยู่ตัว1ตัว1นี่อัน399ก็นะแต่ว่าเฮาซื้อมาถวายวัดอีเปิ้นเลยลดเหลือ200บาทเนาะก็ถือว่าโอ้ของดีราคาบ่แพงศรัทธาไผจะร่วมบุญจะได้แห่มสัก20กว่าตัวอันเนาะเหลือนี่นะเจริญปอนโยมแม่หลายต่างถิ่นไว้สาเจ้าฟังอยู่เด้อเอาฟังอยู่เด้อจากบ้านนาบัวฟังธรรมะมาฟังแต่เดียวนี่เอาไปเนี่ยหยังลับมั้ยเนี่ยไปเอาหันหลานหันเหลนในเวียงโพนอนคืนมาแต่เดียวนี่เปิดจักปบมาเวียงย่ำแวะมาหากันเนี่ยอ่ะย่าเวียงย่ำมาแวะนี่มาได้แวะแล้วก็บ่าว
ใจไกลลูกนี่ไม่ใช่ใจไกลอ่ะน้องมันจะฟังมาขายหูยน้องก็ขายที่วัดบรรพตก็ได้หรอกมึงไม่ใช่หอพี่เป้นี่ก็เด้อค่ะปิ๊กมาปะอันหลานเดินจะออนออกไปทำงานวันนี้น้องจ้างไปมาตื่นมากเลยหลานดีแล้วดีแล้วนะสาธุสาธุเอ้าขอบคุณดีแม่ปานการคนหน่อยคนหน่อยเจ้าสาวเชียงใหม่เราแม่นวลบ้านกำแพงหิมเทพเสด็จเจริญปอนแม่จ้าวไว้จ้าวแม่ก็ลืมฟังกันแล้วแม่ก็มาเปิดค่ะลูกก็ออกจากยาวโอ้ลืมกันแม่ไม่ว่าตาแล้วแม่ไปเมาไปเอี่ยวนั่งหลุมอยู่โอ้เมาขายเฮ็ดลมขายเฮ็ดลมยักเดี๋ยวแม่จะจุ่ยเก้าอี้หนึ่งตัวหนึ่งแม่เอาเก้าอี้หนึ่งตัวแม่จะตันให้ไผเอาตันเธอปอก็ได้แม่ถึงปอถึงแม่ถึงน้องเนาะเอาบอกจื่อมาก่อนปอโอแม่ก้อมปอโอแม่ก้อมแล้วปอโอแล้วก็นายอินทร นายอินทรนายสุเทพนายสุเทพน้ำเชื่อขุนด้วยนายประดิษฐ์นายประดิษฐ์ทำมาทำมาพูดหน่อยทำมาพูดหักหนอกโอเคสองตัวก็ว่าตัวเดียวก็สองเนาะเอาสี่ตัวหาเอาสองตัวก็ได้เนาะสองตัวตัวละ200เออสี่ร้อยแล้วฝากครับอันสี่กระเบื้องถึง100เป็น500ว่าแม่มันคือดอยน้ำเกี่ยวฮันหนึ่งเจ้าสัตว์ตู้เจ้าแม่เจ้าปันกันกับแม่มณีเจริญพรโยมแม่สัตว์เจ้าทำมาหาจะไปกินน้ำพริกพักหลวกสักวันก่อนก็ถึงมันแม่ไปวัดมามีมีคนสัมภาษณ์ของมันกับเรื่องในเจ้าชื่ออย่างบอกเลยประกาศให้เพื่อนจิมแม่บัวคุยพันแก้วเจ้าแม่ตอนเริ่มพ่อหนาอยู่ในซองมันหอยนี้แต่บนต้นทงอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะเจ้าแม่บัวเลี้ยวคัตตะกูลเจ้า100บาทแม่ย่าพิมสาร100บาทเจ้าแม่คำมุนชมพูเสน100บาทเจ้านางสาวอัมพวันห้าสิบบาทเจ้าแล้วห้องไปด้วยนางแก้วห้าสิบเจ้าโอ้สาธุเนื้อแม่เนื้อแม่ไปแห่คุณเหรอเจ้าป้ากันป้ากันเจ้าสาธุแม่บุญทักษาแม่เนื้อแม่มะนีบ้านห้วยฮีเจริญปอนแม่ยายพรร่องวัดแดงนักการเจ้าทั้งหลายเจริญปอนแดดแค่แรงเลยฝนตกก็แดดแล้วกันยายพรสบายดีเนาะเจ็บขี้ข้างหันไก่เนี่ยยังได้ดีเนี่ยเอาไปนั่งไปนี่พระท้าเขาแปลงหุ่นตังเนี่ยคือรถนั่นหย่ำหุ่นกำน่ะรถหย่ำหุ่นกำเนอะบุญรักษาแม่ยายพรเนอะจ้าอยู่ดีมีสุขเนอะเอ้าสัทธา0808844173เนอะ0808844173คนใหม่ๆโทรมาพ่องก็ได้เนอะก็เดี๋ยวต่อจากอาตมาภาพก็จะเป็นครูบาอาจารย์จากตังลำปางแห่มรูปหนึ่งเนอะสัทธาท่านอาจารย์สิริธรรมกำเมืองเนาะของท่านพระครูสิริธรรมบัณฑิตผอ.วิทยาลัยสงขลานครลำปางอดีตผอ.วิทยาลัยสงขลานครลำปางตอนนี้เป็นฝ่ายวิชาการเจริญปอนแม่น้อยท่าอาสาแม่ฟังอยู่เนอะเจ้าร่มเดือนแม่มาบ้านแล้วเจ้าท่านจะออกไปเดินทางให้ปลอดภัยเนอะเจ้าเป็นกำลังใจนะสาธุสาธุสาธุครับขอบคุณแม่น้อยทาอาสาทักทายทุกวันฟังอยู่นะฟังอยู่นะกำลังใจเนาะบางครั้งก็อู้อย่างนักทาสตาอู้ก็ว่าฟังอยู่นะมีคือกำลังใจกันเนอะเหมือนกับว่าส่งสัญญาณมาว่าจะไปคืดว่ามีไฟฟังนะอย่างน้อยมีอีแม่หนึ่งคน
คุณโยมจันรัตน์นะจันจันรัตน์ก็รับชมทางFacebook ไลฟ์หลายคนด้วยกันนะเพื่อนฟังอยู่ทาง Facebook ไลฟ์ขอบคุณนะติดตามกันหลายช่องทางด้วยกันก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะเป็นท่านอาจารย์พระครูสิริธรรมบัณฑิตนะท่านอาจารย์พร้อมก็พร้อมหรือไม่ไหมครับวันนี้ทักทายก่อนก็เดี๋ยวจะได้เปิ่นจะได้เตรียมตัวเนาะแล้วก็วันค่ำคืนนี้นะวันนี้วันพฤหัสก็เจอกันเนอะสัทธาญาติโยมตอนกลางค่ำยามคืนที่ลำปางนี่ก็ 106.50 เมกะเฮิรตซ์19ถึง20นาฬิกาตันบ่ตันบ่ฮู้วันนี้เดี๋ยวจะอัดรายการไว้ก่อน19ถึง20นาฬิกาโอ้ตะกี้เปิ่นอันนิมนต์ไปปุ้นนี่โอ้เวลามันจะขาดเกี่ยวกันเดี๋ยวจะต้องบันทึกเสียงไว้เหี้ยก่อนเนี่ยเจริญป้อนว่ายังไร9258ฮะดับปิงเนี่ยเสียงไก่ขนาดเนอะโทรศัพท์เป็นเสียงยังไรนี่ของเฮาก็ว่าของเปิ้นฮัลโหลโอ้มไรงินเลยอีป้อฮอยังไรฮะลำโพงอีป้อมดีเห็นแล้วก็ลำโพงเสียงน่ะเฮาได้ยินเสียงสักหน่อยเนอะเอ้าปิดสายไม่ได้ยินเสียงเลยเนาะบ่ได้ยินเสียงเปิ่นปุ้นน่ะนินยินกับเสียงถูกเก่าก็จะไปที่วัดอันประตูต้นพึ่งสัทธาญาติโยมเนาะประตูต้นพึ่งที่สำนักงานป่าไม้เขตถนนตามะโอวัดประตูต้นพึ่งนี่เปิ่นมีการสวดมนต์ไหว้พระทุกเย็นคนเฒ่าก็จะไปสวดมนต์ที่วัดแล้วก็ถ้าเป็นวันพระนี่เปิ่นจะนิมนต์พระสงฆ์จากวัดวาอารามต่างๆได้ไปคือข้อคิดข้อธรรมแก่ญาติโยมทั้งหลายที่เปิ่นมาปฏิบัติธรรมที่วัดประตูต้นพึ่งหั่นประมาณ15นาที20นาทีเตดเมินบ่ได้15นาที20นาทีตามที่เปิ่นมอบเวลาเนาะก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะวัดประตูต้นพึ่งเนี่ยเปิ่นทำมาเมินแล้วสิทะทำมาเป็นสาวปีแล้วก็คนเฒ่าคนแก่แถวนั้นบอกนะว่าทำมาเป็นสาวปีแล้ววันนี้ก็มีโอกาสจะได้ไปอุปจารกับเปิ่นตรีหันเนาะโอ้วันนี้บอกเบอร์โทรไปได้ผลเฮ้ยมีเบอร์โทรใหม่ๆมาหลายเบอร์นี่1086เจ้าอีแม่จากที่ไหนเอ่ยไว้สาจ้าเจ้าแม่เสียงคุ้นคุ้นเฮ้ยเบอร์แม่รักกาหน่ะวันนี้นะโอ้เนี่ยเขาไปหาเขาจะไปหาอีแม่อันยังแม่สมคิดว่าเปิ้นอยู่ไก่น้อยนะอีน่ะเขาเอ้าอันเจ้าไก่เจ้าน่ะน่ะน่ะเจ้าอยู่วัดต้นพึ่งแล้วลงมาซอยหลุมตาเลยเจ้าโอ้ดูโอ้เป็นนึกว่าอยู่หิมะเนี่ยว่าเจ้าพอดีอยู่หิมตาหน้าเลยเจ้าวันนี้แม่ไปวัดก็แม่ไม่ได้ไปแม่หลอกตายังมาถึงเลี้ยงเจ้าโอ้หน้าการเปิ่นบ่เฮือกระเทือนเนาะเจ้าเปิ่นบ่เฮือกระเทือนเปิ่นบ่ใครจะเดินนักเจ้าพอดีแม่ฟังรายการนอนฟังแม่เจ้านอนฟังแหละรับรับกะบ่รับเจ้าบ่รับแม่เจ้าพอดีนึกได้ว่าวันนี้เป็นวันพระฟังบ่อยนะเจ้าโอ้ก็ว่าเออถ้าจะเป็นไผท่านพระครูอันหยังโอ้วันนี้เปิดกับพอดีเจ้าเจ้าโอ้ขอบคุณอีเมลหลายๆก็เดี๋ยวท่านอาจารย์พระครูสิริธรรมบัณฑิตเนี่ยไหมเจ้าเจ้าพอดีได้ยินว่ามาวัดต้นพึ่งอีนะเจ้าแม่ได้ไปหลายศีลละเจ้าจ้าจ้าเจ้าอดเอาก่อนมาแม่เนาะสาธุอีเมลดีแล้วดีแล้วอดเอาตามหมอว่าจะไปลึกนะเออเพราะว่าเออถ้ามันมีปัญหาก็จะลำบากหักสายหยักถูกเจ้าประเดี๋ยวนี่เคียงตาไว้ยังไงเจ้าหนักกันเลยว่าไปไหนไอ้เงี้ยเจ้าดินหนักแง้งหนักเจ้าไปพอแสงจ้ะมันอันตรายเจ้าเจ้าอยู่ในบ้านเนี่ยเจ้าเจ้าแม่เป็นกำลังใจให้มาเจ้าเนอคือเจอหายแม่เนอใจไปย้ำมีแม่พวกนั้นนะสาธุเจ้าแม่เจ้าบ่เป็นหยังเจ้ามันก็บ่เจ็บป่วยหยังแต่ว่ามันจะนอนหลอกตาบ่ได้มันจะนอนเจ้าสาธุเจ้าเจ้าอ้าวสาธุสายสุดท้ายเอ้าด่วนด่วนเลยรถด่วนสายสุดท้ายแม่สมบูรณ์ครับวันนี้ลูกจะไปบ้านเหนือแหละ
จะขึ้นบ้านเหนือแล้วจะขึ้นเวียงป่าเป้าตอนเจ้าแม่จะไปถึงปุ่นเร็วหน่อยทางปลอดภัยถึงเนอร์สาธุแม่เอ้าเวลาเฮาหมดแล้วเนอร์ต่อไปของท่านอาจารย์พระครูสิริธรรมบัณฑิตฟังต่อนะสาธุสาธุบุญรักษาเอ้าศรัทธาญาติโยมทุกท่านทุกคนเนอร์ขอความสุขสวัสดีมีแก่ท่านเจ้าทั้งหลายจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาคลัง